นายศึกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งหลบหนีคดีทุจริตอยู่ต่างประเทศปราโมทรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่มีทางฉีดวัคซีนได้ครบ100ล้านโดสในสิ้นปี2564ว่าเวลานี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนครบ100ล้านโดสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่19ธันวาคม2564ตามการแถลงข่าวของศบค.เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาตนจึงอยากจะขอดูหน้านายทักษิณที่เคยดูถูกปรามาสรัฐบาลว่าไม่มีทางที่จะฉีดวัคซีนครบ100ล้านโดสในสิ้นปีนี้แต่ตอนนี้รัฐบาลทำได้แล้วอยากรู้ว่านายทักษิณจะทำอย่างที่เคยพูดว่า100บาทเอาขี้หมามากองเดียวจะดูว่าคนที่เคยเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีของประเทศจะรักษาคำพูดของตัวเองได้แค่ไหนหรือดีแต่พ่นลมปากไปวันๆเพราะที่ผ่านมาการพูดของนายทักษิณแต่ละเรื่องสุดท้ายก็เชื่อถืออะไรไม่ได้นายศึกสกลกล่าวอีกว่าลมที่ออกจากปากนายทักษิณไม่ผิดอะไรกับการผายลมที่ออกมาจากก้นของนายทักษิณเพราะเชื่อถืออะไรไม่ได้ไม่มีราคาพูดอย่างทำอย่างดีแต่โม้ไปรายวันเอาเข้าจริงไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยงานนี้นายทักษิณหน้าแตกยับเยินไม่มีเครดิตน่าเชื่อถืออะไรอีกต่อไปใครที่เชื่อคนขี้โกงหนีคดีไปร่ำรวยคนนั้นก็คงบ้าไปแล้วเพราะคำพูดยังเชื่อถือไม่ได้โดยตนขอเสนอว่า100บาทของนายทักษิณมาจากเงินขี้โกงคงไม่มีใครกล้าหรืออยากรับเงินเป็นแน่แต่ขี้หมากองเดียวอยากให้เก็บไว้ให้สมุนคนใกล้ชิดในคลับเฮ้าส์ของนายทักษิณไว้กินเองจะได้หรือไม่นายศึกสกลกล่าวอีกด้วยว่าวันนี้นายทักษิณยังคงบริหารประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาดแบบนี้ประเทศไทยคงมีคนเสียชีวิตและติดเชื้อลำดับต้นๆของโลกอย่างแน่นอนเพราะนายทักษิณเป็นคนที่เก่งแต่พูดแต่ให้ลงมือทำก็ทำไม่ได้อย่างที่พูดสักเรื่องดูได้จากสิ่งที่นายทักษิณเคยพูดว่าตัวเองนั้นวางมือทางการเมืองแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพูดจนนับครั้งไม่ถูกแต่สุดท้ายนายทักษิณก็ยังคงวนเวียนกับเรื่องการเมืองของประเทศไทยไม่เคยหยุดแม้แต่วินาทีเดียวหรือเรื่องที่บอกว่าตัวเองนั้นจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เช่นกันนายทักษิณก็มักจะพูดเอาแต่ตัวรอดแต่การกระทําต่างๆนั้นประชาชนคนไทยต่างก็ทราบดีที่ผ่านมาขณะเดียวกันหากย้อนกลับไปเพจ Facebook ชื่อต้องพิสูจน์โพสต์คลิปวิดีโอนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวโจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าไม่มีทางฉีดวัคซีนได้ครบ100ล้านโดสในสิ้นปี2564ระหว่างการพูดคุยในคลับเฮ้าส์และ Facebook แชร์คิดเพื่อนไทยซึ่งนายทักษิณกล่าวตอนหนึ่งว่าวัคซีนที่บอกว่าสิ้นปีนี้ถึง100ล้านโดสผมบอกได้เลยไม่มีทางเลยผมไม่แน่ใจเลยว่าสั่งวัคซีนให้มากองให้ครบ100ล้านโดสสิ้นปียังไม่รู้จะได้หรือเปล่าจะฉีดให้ครบ100ล้านโดสผมไม่มั่นใจเลยถ้าบริหารแบบนี้คิดรวมศูนย์เป็นไปไม่ได้หรอกคนคนเดียวจะไปคิดทุกอย่างไม่ได้หรอกนายทักษิณย้ำอีกครั้งว่าไม่มีทางเลยสิ้นปีนี้ฉีดวัคซีนได้100ล้านโดส100บาทเอาขี้หมากองเดียวสิ้นปีนี้ไม่มี100ล้านโดสฉีดให้ประชาชนทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีน19ธันวาคม2564เวลา 21:30 น.ฉีดวัคซีนได้100ล้านโดสอ้างอิงข้อมูลจากการแถลงข่าวของศบค.วันที่20ธันวาคมที่ผ่านมา